สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Is New ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับไอแบบไหนที่อยากให้เรารู้แล้วก็คิดว่าไม่ใช่โควิดนะแล้วไปตรวจน่าจะดีกว่าแบบที่หนึ่งคือเนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูฝนเรารู้อยู่แล้วอาจจะมีไข้หวัดมีน้ำมูกมีไอมีเจ็บคอได้อันนั้นก็น่าจะตรงไปตรงมานะครับไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกถ้าตรวจแล้วไม่ใช่โควิดก็อาจจะเป็นไข้หวัดธรรมดากินยาพักผ่อนรักษาน่าจะจบหมอน่าจะช่วยคุณได้แบบที่สองไออันเนื่องมาจากภูมิแพ้กำเริบอ่ะอันนี้ตั้งใจฟังดีๆอาการแบบไหนที่อาจจะบอกว่าคุณน่าจะมีภูมิแพ้จมูกแล้วกระตุ้นให้เกิดการไอย้อนกลับไปดูซีรีส์เก่าๆที่ผมเคยพูดเรื่องไอเรื้อรังไปพูดเรื่องวิธีการรักษาไออันเนื่องมาจากภูมิแพ้จมูกนะครับผมพูดได้หมดละแต่วันนี้จะสรุปให้ดูว่าไอแบบไหนที่เข้าได้กับภูมิแพ้จมูกอันที่หนึ่งคือคนไข้มักจะมีอาการทางจมูกคัดจมูกแน่นจมูกหายใจไม่โล่งหายใจไม่สะดวกหรือสองมีน้ำมูกคั่งอยู่ในจมูกสามคืออาจจะมีน้ำมูกไหลลงคอนะฮะสี่คืออาจจะมีเสมหะอยู่ในคอแล้วต้อง อยู่ตลอดเวลาห้าตื่นมาอาจจะคอแห้งหกอาจจะนอนไม่อิ่มช่วงนี้ตื่นมาคอแห้งนอนแค่ไหนก็ไม่เพียงพอนะครับ7อาจจะมีคันตาคันหูมีเสียงวิดวีดขึ้นในหูก็ได้อันนี้สัญญาณเตือนนะครับว่าคุณอาจจะมีจมูกบวมหรืออาจจะมีภูมิแพ้จมูกแทรกก็ได้โดยเฉพาะแพ้ฤดูฝนนะครับก็สิ่งที่แพทย์จะช่วยคุณก็คือซักประวัติตรวจร่างกายส่องกล้องในจมูกนะครับแล้วก็ฟังปอดคุณว่าไอของคุณเนี่ยมาจากหลอดลมส่วนล่างหรือส่วนบนนะครับ